สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็นั่งอยู่บนรถไฟเรากำลังจะไปซูริกก็เป็นการตัดสินใจแบบวินาทีสุดท้ายเนาะเพราะว่าเราอ่ะได้ day off 2วันมีสถานที่หนึ่งที่เรารู้สึกอยากไปมากๆก็คือน้ำตกลายนะแบบคิดเป็นวัน2วันเลยนะว่าจะไปดีไหมเพราะเราเองก็กังวลทั้งเรื่องแบบเรื่องเงินเนี่ยเป็นหนึ่งเลยเพราะว่ามันก็ค่อนข้างแพงเนาะกับการเดินทางไปซูริกสุดท้ายแล้วก็ชนะความกลัวความกังวลอะไรต่างๆของตัวเองแล้วก็ตัดสินใจไปโดยที่ก็ไม่รู้ว่าทริปนี้จะเป็นยังไงมีอะไรรออยู่ข้างหน้าก็รอลุ้นรอเที่ยวไปพร้อมๆกันและเราก็อยากอัดคลิปนี้ไว้เพื่อบันทึกความกล้าหาญของตัวเองตอนนี้อยู่ซูริกทุกคนเป็นเวลา5ทุ่มแต่สถานีรถไฟเฟียมากเดี๋ยวเราต้องไปต่อรถไฟเพื่อที่จะไปโฮสเทลตอนนี้ก็กำลังเดินหาอยู่Hi, good morning from Zurich ค่ะนี่นะคะเราจะไปเที่ยวน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปกันThere you go. อันนี้คือโบสถ์นะทุกคนใหญ่มากไม่รู้ว่าเขาห้ามถ่ายรูปไหมแต่จะบอกว่าสถาปัตยกรรมคือสวยมากI love ความนอนอาบแดดใกล้ได้เวลากลับแล้วนะทุกคนแฮปปี้มากจะอยากถามตัวเองเหมือนกันว่ามีเมืองไหนในสวิตเซอร์แลนด์ไหมที่ฉันไม่ชอบโดนซูริกตกอีกแล้วเธอดูกันสิมันไวฟ์มันดีไปหมดฉันอธิบายไม่ถูกให้ดูรูปให้ดูภาพประกอบเอาละกันแล้วก่อนจากกันไปนะทุกคนนี่ก็คือพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสวิตเซอร์แลนด์มาดูแค่สถาปัตยกรรมเฉยๆเลิศอลังการมากก็วันนี้สนุกมากผจญภัยเดินชมเมืองฟินสุดๆก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเหมือนเดิมแล้วก็มีโอกาสได้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย